นิชิโนะกล่าวถึงกุนซือทัพดาวทองก่อนดวลศึกคัดบอลโลกเมื่อวันที่28สิงหาคม2562เวลา 18:00 นทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเป็นวันที่2ที่สนามวินมิลฟุตบอลคลับเลอเมอริเดียนสุวรรณภูมิเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม G นัดแรกพบกับทีมชาติเวียดนามในวันที่5กันยายน2562ก่อนการฝึกซ้อมอากิระนิชิโนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าสำหรับเมื่อวานที่มีรายงานตัว18คนเป็นนักเตะที่มีการแข่งขันไปตั้งแต่เมื่อวันเสาร์เราก็ให้เวลาพักฟื้น2วันและก็ได้เข้ามาเก็บตัวเมื่อวานเป็นวันแรกเมื่อวานก็จะเน้นพื้นฐานต่างๆง่ายๆดูสภาพร่างกายต่างๆซึ่งพอจะได้มีข้อมูลพอสมควรครับสำหรับวันนี้นักกีฬาที่เข้ามาเก็บตัวก็จะซ้อมเหมือนคนที่มาเก็บตัวก่อนในช่วงแรกของเมื่อวานนี้ซ้อมเบาๆและดูสภาพร่างกายก่อนยิ่งใกล้วันมากขึ้นเราก็จะเน้นแท็กติกยิ่งขึ้นครับและอาจจะทำการซ้อมปิดให้มากที่สุดครับส่วนเรื่องตำแหน่งผู้ช่วยโค้ชตามแผนที่วางไว้คือฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2แมตช์แรกก็จะใช้ผู้ช่วยทั้ง5คนตามที่ได้มีการประกาศออกไปแต่ในช่วงเดือนตุลาทีมชาติชุดใหญ่ก็จะมีโปรแกรมอีกครั้งซึ่งเป็นช่วงเดียวกับการเตรียมทีมรุ่นอายุไม่เกิน23ปีสำหรับฟุตบอล4เกมและรายการสำคัญซึ่งเราอาจจะมีการเพิ่มจำนวนผู้ช่วยโค้ชเพิ่มขึ้นอีกเมื่อถูกถามถึงปาร์คฮังซอกุนซือชาวเกาหลีใต้ของเวียดนามที่พูดถึงนิชิโนะไปก่อนหน้านี้เจ้าตัวเผยว่าเรารู้จักกันเป็นอย่างดีในฐานะโค้ชซึ่งทางโค้ชเวียดนามก็แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นโค้ชที่เก่งมากอีกคนหนึ่งทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเวียดนามในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2วันที่5กันยายน2562เวลา 19:00 นตรงที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ซิโก้เผยเตือนทัพช้างศึกเพื่อนบ้านอาเซียนไม่หมูแล้วซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองอดีตศูนย์หน้าจอมตีลังกาและอดีตเฮดโค้ชทีมชาติไทยให้ความเห็นเกี่ยวกับทัพช้างศึกภายใต้การคุมทีมของอากิระนิชิโนะซึ่งกำลังจะมีคิวลงแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกรอบ2โซนเอเชียนัดแรกพบกับทัพดาวทองทีมชาติเวียดนามในวันที่5กันยายน2562โดยอดีตกุนซือทีมชาติไทยที่เคยพาทีมประสบความสำเร็จมามากมายชี้ว่าครั้งนี้เวียดนามมุ่งมั่นที่จะมาแก้แค้นไทยให้ได้หลังจากที่เคยพ่ายแพ้ทัพช้างศึกทั้งเย่าและเยือนในการคัดบอลโลกเมื่อครั้งที่แล้วมั่นใจเก็บ3แต้มเหนือทีมดาวทองได้แน่เตือนอย่าประมาทเพื่อนบ้านย่านอาเซียนสำหรับส่วนตัวแล้วการเจอเวียดนามครั้งที่แล้วเราชนะเขาไปกลับครั้งนี้เขาต้องมาอยากล้างแค้นเราไม่ใช่เราไปล้างแค้นเขานะในฟุตบอลถ้วยพระราชทาน Kings Cup ไม่เกี่ยวกันเพราะยังไม่ใช่ฟูลทีมเพราะฉะนั้นวันที่5นี้ต้องเก็บ3แต้มให้ได้โดยเฉพาะตัวหลักของเราจะกลับมาจากญี่ปุ่นเชื่อว่านิชิโนะเองก็คงวางแผนตัวผู้เล่นเป็นอย่างดีเขาก็ได้เห็นนักเตะของเราหมดแล้วแมตช์แรกจะเป็นแมตช์ที่สร้างความมั่นใจให้กับทั้งแฟนบอลและตัวนักเตะเองลึกๆยังมั่นใจอยากจะบอกว่าในฐานะที่เป็นรุ่นพี่ทีมชาติก็มีโอกาสได้พูดคุยกับน้องๆหลายคน4ปีที่ผ่านมาเป็นบทเรียนและเป็นประสบการณ์ของน้องๆตอนที่เด็กๆอยู่กับพี่โก้หลายคนยังไม่เคยเล่นคัดบอลโลกรอบ3แต่ครั้งนี้เราได้นิชิโนะมาที่มีประสบการณ์ไปลุยฟุตบอลโลกกับญี่ปุ่นมาแล้วเพราะฉะนั้นขุนพลของเราตอนนี้ก็ถือว่ามีประสบการณ์พอสมควรครั้งนี้จึงเป็นโอกาสดีเราก็ได้เห็นสายของเราแล้วอยู่กับเพื่อนบ้านอาเซียน
แต่อย่าประมาทเราอย่าไปโยนความกดดันให้กับนักเตะของเราเราอาจจะคิดว่าหมูสบายแต่จริงๆแล้วไม่ง่ายเพราะฉะนั้นเราควรจะให้กำลังใจกันมากกว่าและขอเป็นตัวแทนอดีตทีมชาติไทยทุกคนให้กำลังใจน้องๆทำให้สำเร็จทำให้เต็มที่โค้ชอดีตโค้ชทีมชาติไทยกล่าวให้สัมภาษณ์ขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยจะลงสนามนัดแรกรอบแบ่งกลุ่มG ศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกรอบ2โซนเอเชียด้วยการเปิดบ้านสนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตพบกับเวียดนามวันพฤหัสบดีที่5กันยายน2562เวลา 19:00 นตรงไทยรัฐทีวีช่อง32ถ่ายทอดสด